ชิครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้อง SJ5000 ตัวพัดนะครับตัวบวกเดี๋ยวข้อแรกนะครับเราจะมาสอนวิธีการใช้ SJ4000 Wi-Fi ก่อนเอาข้อห้ามนะครับคือตรงนี้ครับเป็นรุ่นใหม่ละซีเรียลดูด้านนะดูให้ดูเอาหมายเลขนี้นะครับไปเซิร์ชในเว็บนี้ก็จะเป็นของแท้งปลอมแล้วพวกนี้ของปลอมเยอะของแท้นะครับขึ้นใหม่ปุ่มกดใหญ่ปุ่มกดใหญ่กว่าเดิมข้อห้ามตัว Wi-Fi เลยครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับจะเปิดดีออกก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายอัน SJ4000 ทั่วไปกันครับ SJ4000 ทั่วไปจะมีปุ่มกดตรงนี้2ปุ่มนะครับขึ้นลงเนาะแต่ตัวเนี้ย SJ Wi-Fi เนี่ยมันก็เคล็ดกันนะมันก็มี2ปุ่มเหมือนกันบนล่างแต่ SJ Wi-Fi เนี่ยมันจะมี3ปุ่มนะครับก็คือปุ่มล่างปุ่มบนแล้วก็ Wi-Fi ปุ่ม Wi-Fi ลูกค้าบางคนซื้อไปนะครับก็ใส่อย่างนี้เวลาเรากดปุ่มข้างบนนี้นะครับมันไม่ใช่กดปุ่ม Wi-Fi นะครับมันจะไปตกอยู่ตรงกลางนี้นะครับปุ่มตัวนี้เลยจะจมนะครับจะพังเอานะครับก็คือง่ายๆเลยให้ลูกค้าจะวันไหนจะเล่น Wi-Fi เนาะก็คือจะไปใช้งานละจะเปิด Wi-Fi ต่อมือถือให้กดตรงนี้นะครับกด Wi-Fi ก่อนตึ๊กแล้วก็ใส่กล่องก็ปิดนี่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งมันตรงนี้นะแล้วก็กดถ่ายแล้วก็กดถ่ายในมือถือเลยแต่ลูกค้าบางคนซื้อไปไม่รู้เอามือกดตรงนี้เลยนะครับกดให้ Wi-Fi มันเพราะว่ามันจะไปปุ่มตรงกลางตรงนี้มันจะยุบนะครับเพราะว่ามันยังเป็นเคสของ SJ4000 อยู่เนาะตรงนี้ปุ่มก็จะไปยุบตรงนี้เพราะมันมีแค่2 SJ4000 ธรรมดานะครับจะมีบนล่างแต่นี้เป็น Wi-Fi ยังมีปุ่ม Wi-Fi นี่แต่ไอ้ปุ่มกดตัวเนี้ยปุ่มกดข้างบนเนี่ยกดตรงนี้นะดังนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดู SJ5000มันเลยตัวทำแก้มานะครับเจ้าห้าพันของแท้นะครับตัวผัดกล่องมันสวยซีเรียลอยู่ตรงนี้นะครับปูตรงนี้ได้ปูหอมห้าพันกว่าบาทนะครับสีเหลืองเลยเจ้าห้าพันสังเกตง่ายเลยทำ3ปุ่มมาเลยนะครับบนล่าง Wi-Fi นะครับนี่ตัวพัดเลยความละเอียด16 ล้านนะครับแตกต่างตรงไหนความละเอียดนะครับสนใจก็ 5,000 กว่าบาทนะครับเบอร์โทรนะครับความละเอียดภาพปึ๊บนะครับ16 เมก16 ล้าน SJ4000 Wi-Fi 12 ล้านนะครับเข้าการันตีแบตได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ประมาณ1 ชั่วโมงตัว 5,000 ครับผมกด3ปุ่มเลยทั้งที่ SJ4000 4,000 Wi-Fi กดแค่2สังเกตตรงนี้ลูกค้าบางคนถามว่าเฮ้ยถ้าเลนตรงนี้เป็นรอยทำไงนะครับถอดน็อตตรงนี้ออก8ตัวนะครับแล้วไปร้านซ่อมนาฬิกาแล้วถอดนี้ออกปุ๊บมันคือเลนนาฬิกานะครับเปลี่ยนได้นะ150 บาทครับวันนี้ก็มานำเสนอเทคนิคการใช้งานง่ายๆก็ SJ4000 Wi-Fi ใครซื้อไปก็ก่อนจะเปิด Wi-Fi ให้กดเปิดด้านนอกก่อนแล้วค่อยไปใส่เคสนะครับห้ามกดจากเคสเข้ามาตรงนี้นะครับไม่งั้นปุ่มนี้จะจมนะโอเคครับ